ดีค่ะไขข้อสงสัยผ่านซูมที่จะมาช่วยเกาในจุดที่ทุกคนสงสัยให้หายคันค่ะซูมคังยุนจีพิธีกรครั้งนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะมาถามและตอบกับคราวมาสเตอร์โนจองกุยผู้เป็นความภาคภูมิใจของอาโทมี่และคราวมาสเตอร์ปาร์คมียองผู้เป็นไลฟ์ซีเนริโอที่มีชีวิตค่ะอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมคะค่ะก็รู้สึกสบายขึ้นเลยคิดว่าจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ฉันเคยทำมาให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้ผมก็จะใช้เวลามาพูดคุยเรื่องจริงกับทุกท่านแบบสบายๆครับค่ะขอบคุณมากค่ะไขข้อสงสัยผ่านซูมงั้นเราไปที่คำถามแรกเลยค่ะคำถามแรกมีคนที่ดูจะสนใจธุรกิจทีละนิดทีละนิดอยู่ค่ะอยากให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบของอาโทมี่เลยค่ะมีเทคนิคส่วนตัวของลีดเดอร์ไหมคะค่ะสำหรับคนที่สนใจเราต้องพูดเรื่องความสำคัญของรายได้จากระบบให้เขาฟังค่ะค่ะฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องอธิบายเปรียบเทียบให้เขาเข้าใจว่ารายได้จากการทำงานกับรายได้จากระบบเป็นยังไงค่ะแต่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตมาเกือบทั้งชีวิตด้วยรายได้จากการใช้แรงงานกว่าเขาจะเข้าใจรายได้จากระบบนี่ก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะทำไมต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้ถึงจะทำให้รายได้จากระบบสมบูรณ์ฉันคิดว่าเราต้องอธิบายเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆและทำให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบค่ะแต่ว่าคนใหม่เขาก็จะถามว่าทำไมต้องให้เข้าระบบอยู่นั่นสุดท้ายแล้วรายได้จากระบบจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าระบบและพาร์ทเนอร์ของเราเข้าระบบนั่นเลยค่ะถึงจะสมบูรณ์แต่คนที่ไม่เข้าระบบก็จะมีความลำบากที่เขาเจอเขาก็จะมีช่วงที่เขาถามตัวเองว่าเขาต้องทำยังไงดีใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราให้ข้อมูลเรื่องรายได้จากระบบเขาก็จะเข้าระบบค่ะแต่จริงๆแล้วก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคนที่เข้าใจไม่ได้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไม่เข้าใจรายได้จากระบบก็ my way อยากทำอะไรก็ทำเลยไม่สามารถ duplicate ได้ประสบความสำเร็จก็ไม่ง่ายครับคำถามข้อนี้เราจะให้เจ้าของคำถามมาถามและฟังคำตอบด้วยตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคำถามสวัสดีค่ะฉันเซลมาสเตอร์ลีมีกยองค่ะตอนนี้ทำอะโทมี่เป็นอาชีพเสริมอยู่ที่มยองชอนขยองบุกเพราะเห็นวิชั่นของอะโทมี่ค่ะฉันทำอะโทมี่เป็นอาชีพเสริมบางครั้งทั้งอาชีพหลักกับอาชีพเสริมก็ทำได้ครึ่งๆกลางๆก็มีค่ะเลยอยากให้ช่วยแนะนำให้กับคนที่ทำเป็นอาชีพเสริมหน่อยค่ะว่าทำยังไงถึงจะทำเป็นอาชีพเสริมได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพคะฉันอยากให้คนเกิดคำถามนี้ตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเพราะอะไรถึงทำธุรกิจนี้ค่ะเป้าหมายและความฝันของเราต้องชัดเจนเราถึงจะมองเห็นธุรกิจนี้ได้ชัดเจนค่ะแต่ว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะจะวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราจำเป็นต้องลงไปโฟกัสกับมันในเวลาที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็วางแผนระยะกลางและไกลพิจารณาให้ชัดเจนถึงวิชั่นที่เรามีต่อธุรกิจนี้และงานหลักที่เรากำลังทำอยู่แล้วถ้าแบ่งเวลามาได้ฉันก็คิดว่าคุณจะสามารถทำธุรกิจอะโทมี่ได้ดีเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้คืองานหลักไม่สามารถเลิกทำได้หรือคะงานหลักไม่สามารถเลิกทำได้เพราะก็ต้องเลี้ยงชีพค่ะแต่พอทำไปก็คิดว่าจะค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนในการทำอะโทมี่ขึ้นและวางแผนจะเปลี่ยนให้เป็นอาชีพหลักแทนค่ะค่ะคุณเขาเลือกอะโทมี่เป็นแผนสำรองที่ชาญฉลาดมากเลยค่ะครามาสเตอร์โนจองกูเองก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นนายหน้าอสังหาไม่ใช่เหรอคะครับมีครับเขาทำธุรกิจอะโทมี่ได้ประมาณ2ปีแล้วก็เปลี่ยนมาทำเต็มตัวครับเขาเป็นคนที่เข้าระบบเข้ามาที่ศูนย์ทุกๆวันเลยล่ะครับแล้วพอเขามีทีมงานในระดับหนึ่งเขาก็เริ่มคิดว่าจะทำธุรกิจเต็มตัวแล้วเขาก็ได้เข้าเป็นลีดเดอร์ครับครับคุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จในอะโทมี่ได้เช่นกันครับมีตัวอย่างดีๆเยอะเลยนะคะไม่ทราบว่าคำถามได้รับคำตอบไหมคะค่ะฉันก็จะลองวางแผนให้ดีดูว่าทำไมต้องทำธุรกิจอะโทมี่ทำยังไงถึงจะใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและจะลองทำดูค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะค่ะขอบคุณที่มาร่วมถามคำถามนะคะมีคนถามค่ะว่าอยากรู้เทคนิคในการลองเปิดตลาดกับคนที่ไม่รู้จักค่ะค่ะฉันตอนเริ่มทำใหม่ๆก็ทำแบบเปิดตลาดค่ะช่วงเย็นๆคนก็จะกลับบ้านใช่ไหมล่ะคะค่ะแต่ว่าฉันอยากจะทำงานนี้จนถึงดึกหรือมีอะไรให้ทำก็ต้องทำพอไม่มีคนให้เจอก็เลยไปเปิดตลาดไปวนตามร้านค้าแถวบ้านค่ะ
็เลยเข้าไปร้านขนมปังหรือร้านกาแฟแบบนี้ทุกวันเลยค่ะฉันไปต่อเนื่อง 3-4 วันแล้วก็ลองพูดกับเขาค่ะร้านกาแฟร้านนี้อร่อยจังเลยค่ะตกแต่งสวยจังเลยนะคะพอประมาณวันที่4เขาก็จะถามคำถามค่ะทำงานอะไรคะ คุณทำงานอะไรคะพอถึงตอนนั้นฉันก็บอกไปว่าอ๋อฉันทำงานอะโทมี่ค่ะคุณรู้จักอะโทมี่ไหมคะฉันก็ให้ยาสีฟัน1หลอดแปรงสีฟัน1ด้ามให้เขาไปลองใช้นี่เป็นประสบการณ์หน้างานของฉันค่ะตอนนี้อะโทมี่มีคนรู้จักเยอะแล้วแค่ถามว่ารู้จักอะโทมี่ไหมก็พอค่ะแต่ว่าตอนนั้นคนไม่รู้จักอะโทมี่กันค่ะถ้าฉันไปหาเขาบ่อยๆเขาก็จะเห็นว่าเป็นลูกค้าประจำทำให้ชวนคุยได้ง่ายค่ะการเปิดตลาดนั้นเราควรจะคิดว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราทำสิ่งที่เราต้องทำให้เพียงพอสวรรค์ก็จะช่วยเหลือคนที่พยายามมากกว่าจะไปคิดว่าเราจะเอาคนนี้เป็นนักธุรกิจเอาคนนี้เป็นผู้บริโภคค่ะฉันคิดว่าก็คงมีโอกาสที่สวรรค์ช่วยให้เราสร้างผู้บริโภคหรือมีนักธุรกิจเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญค่ะใช่ค่ะสำหรับผมคิดว่าในช่วงทำธุรกิจแรกเราจำเป็นต้องเอาเรื่องอะโทมี่ไปบอกคนรู้จักหรือครอบครัวครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ครับเขาก็จะใช้สินค้าด้วยแต่ถ้าเราไปติดต่อคนไม่รู้จักเราก็ต้องใช้เวลาเยอะนะครับดังนั้นนักธุรกิจมือใหม่ก็ควรเอาสินค้าอะโทมี่ไปบอกต่อครอบครัวเพื่อนหรือญาติก่อนครับแล้วก็ทำงานซ้ำๆในการให้คนคนนั้นแนะนำครอบครัวเพื่อนหรือญาติของเขามาให้เราอย่างต่อเนื่องครับตอนที่เราเปิดตลาดแบบนั้นตอนไปกินข้าวเที่ยงก็คุยกับป้าที่ร้านอาหารตอนเลิกงานก็คุยกับเจ้าของนายหน้าอสังหาเราได้ยินเรื่องผลลัพธ์จากการแค่เห็นมาแล้วไงครับยิ่งเห็นบ่อยๆยิ่งผูกพันผมคิดว่าเราสามารถเปิดตลาดได้ในชีวิตประจำวันนะครับผมมองว่าการที่เราปล่อยครอบครัวคนรู้จักของเราไว้แล้วเราไปเน้นเปิดตลาดอย่างเดียวแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับคำถามนะคะฉันรู้ทิศทางในการทำธุรกิจที่ถูกต้องและคิดว่าตัวเองกำลังไปตามทิศทางนั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกกังวลว่าเพราะได้ปรึกษาและเจอสปอนเซอร์น้อยกว่าตอนทำธุรกิจแรกๆอีกควรจะขอสปอนเซอร์ปรึกษาก่อนเลยดีไหมคะมีคนที่ทำธุรกิจด้วยตัวเองเยอะมากครับถ้าทำธุรกิจไปแล้วก็จะเจออะไรยากๆได้หลายอย่างครับปรึกษาความสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ปรึกษาความสัมพันธ์ของพาร์ทเนอร์ปรึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นการปรึกษาไม่ได้มาจากที่สปอนเซอร์มาเรียกเราถ้าเราอยากปรึกษาก็ไปขอปรึกษากับสปอนเซอร์หรือไปขอพาร์ทเนอร์ทำกันแบบนี้ครับดังนั้นยิ่งเราปรึกษามากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่ผมก็ขอบอกเลยว่านี่คือทางลัดไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจนะครับฉันเองก็คิดแบบนี้ค่ะตอนทำธุรกิจแรกๆปรึกษากับสปอนเซอร์แทบทุกวันเลยค่ะแต่พอเวลาผ่านไปพอฉันมีประสบการณ์มากขึ้นสิ่งที่เคยทำทุกวันมันก็ลดลงค่ะฉันก็เลยคิดว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นการปรึกษาเราก็จำเป็นต้องเจอสปอนเซอร์อยู่เรื่อยๆค่ะตอนนี้ฉันเองก็ยังเจอสปอนเซอร์อยู่เรื่อยๆค่ะถ้าเราได้พูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็จะเกิดความเห็นที่แตกต่างในธุรกิจค่ะเนื่องจากประสบการณ์ที่แต่ละคนผ่านมาไม่เหมือนกันไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์หรือรู้ทิศทางอยู่แล้วฉันก็คิดว่าการเจอกับสปอนเซอร์ก็จะทำให้เราได้ขยายความรู้ในธุรกิจของเราเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมันจะมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะพาร์ทเนอร์คนไหนที่ปรึกษากันบ่อยๆก็จะใช่ไหมคะค่ะมันมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าสนิทกับใครก็ไปทางคนนั้นก่อนค่ะแต่รู้สึกว่าเขายอมรับเราเขาเคารพเราค่ะเพราะมันมีความรู้สึกแบบนี้เวลาทำธุรกิจยังไงสายตาเราก็จะไปทางสายงานนั้นก่อนครับผมคิดว่าการที่ปกติเราเจอสปอนเซอร์แล้วก็มาพูดคุยในเรื่องที่รู้อยู่แล้วก็สำคัญนะครับค่ะมีคนถามว่าอยากให้พาร์ทเนอร์สามารถทำธุรกิจของตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์จะมีวิธีพูดกับเขายังไงดีคะเราพูดกันอยู่แล้วว่าธุรกิจอะโทมี่ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ต้องทำด้วยกันแต่ถ้าตีความหมายผิดไปจะกลายเป็นติดซอยกันไปค่ะสปอนเซอร์ต้องช่วยไม่ใช่เหรอจะมีพาร์ทเนอร์ที่อยากจะพึ่งพาสปอนเซอร์ค่ะใช่อยากจะพึ่งพาสปอนเซอร์อย่างฉันคิดว่าแทนที่เราจะพูดเองแต่ให้สปอนเซอร์อัพไลน์เราพูดแทนจะดีกว่ามากค่ะตอนนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ในช่วงแรกๆฉันเชื่อฟังคำพูดของ Imperial Dog U มากกว่า Imperial Lee Hejong ค่ะImperial Lee Hejong ก็โกรธใส่ฉันเลยค่ะเรื่องนี้ฉันเคยพูดไปแล้วไงเคยได้ยินนะคะก็คงพูดแบบนี้กับสปอนเซอร์กันเยอะค่ะ
คำพูดของสปอนเซอร์ที่สนิทกับเราวิ่งด้วยกันกับเราเราจะมองว่าเขาบ่นหรือเขามาพูดเพื่อผลประโยชน์เขาหรือเปล่าความรู้สึกมันผสมกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าสปอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จและอยู่ไกลจากเราไม่เกี่ยวกับเราเวลาเขาพูดเราจะรับฟังค่ะแล้วก็มีคนที่ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะคะหรือกลุ่มที่สปอนเซอร์ไม่ทำกับเขาถ้าเป็นแบบนี้ฉันคิดว่าการพูดแบบเล่าเรื่องราวก็จะดีค่ะยกตัวอย่างเช่นในการบรรยายของท่านประธานท่านได้พูดไว้ว่าเราต้องทำธุรกิจของเราด้วยตัวเองต้องเป็นผู้นำด้วยตัวเองถ้าพูดแบบนี้มันจะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนพูดเองเขาก็จะไม่อารมณ์เสียค่ะก็ใช้วิธีเล่าเรื่องเอาเรื่องที่คนอื่นพูดมาบอกต่อทางอ้อมถ้าไม่งั้นถ้าเรามีสปอนเซอร์อัพไลน์เราก็ให้สปอนเซอร์เป็นคนพูดค่ะฉันคิดว่าทำแบบนี้จะดีกว่าค่ะค่ะผมขอเสริมหน่อยนะครับผมคิดว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ต้องรอครับถ้าพาร์ทเนอร์เอาแต่จะพึ่งพาเรานั่นแปลว่าพาร์ทเนอร์ยังไม่มีทัศนคติในการทำธุรกิจอะโทมี่เวลาที่เขาอยากพึ่งพิงเราแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงให้เขาแต่ที่มันเกิดความขัดแย้งก็เพราะเราไม่อยากเป็นที่พึ่งพิงให้เขาผมเองคิดว่าพิงมาเลยรอเขาจนกว่าเขาจะเข้าใจผมคิดว่าการทำแบบนี้น่าจะชาญฉลาดกว่านะครับคำถามค่ะแค่ตั้งใจทำก็ประสบความสำเร็จได้เหรอฉันตั้งใจทำอยู่แต่รู้สึกมันมีอะไรที่ติดขัดเลยอึดอัดมากคำถามนี้ได้ยินบ่อยเลยค่ะตอนทำธุรกิจแรกๆคือจะตั้งใจทำงานค่ะกว่าจะตั้งใจได้ต้องเอาใจมาตั้งกี่อันคะไม่ต้องตั้งใจแต่ทำให้ถูกต้องก็พอตั้งใจนะตั้งใจเราต้องหาว่าเราตั้งใจทำอะไรค่ะมีคำพูดที่โด่งดังของปีเตอร์ดรักเกอร์ว่าถ้าวัดไม่ได้ก็จะควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะแก้ไขไม่ได้ค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องหาให้ได้ว่าเราจะพัฒนาอะไรนี่แหละค่ะสำคัญฉันคิดว่าเราต้องเอา8คอมาตรวจสอบค่ะ8คอที่เราทำกันตลอดเราจะเช็คว่าเราทำอะไรไม่ทำอะไรในทุกๆวันพอผ่านไป1เดือนแล้วเอามาตรวจดูเราจะเห็นว่าเราตั้งใจตรงไหนตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำอยู่ถ้าเราตรวจสอบตรงนี้เราก็น่าจะพัฒนาได้ค่ะฉันก็อยากจะบอกว่าลองตรวจสอบตัวเองด้วย8คอดูนะคะการที่เราตั้งใจทำแล้วแต่ว่ามีอะไรติดขัดอยู่ผมมองว่านั่นเป็นเพราะไม่ได้ตั้งใจทำด้วยวิธีที่ถูกต้องครับแล้วการทำอย่างตั้งใจด้วยวิธีที่ถูกต้องคืออะไรครับนักธุรกิจส่วนใหญ่จะมองแค่พาร์ทเนอร์ข้างล่างของเราแต่ไม่มองข้างบนครับแต่วิธีในการตั้งใจทำด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าเราทำให้พาร์ทเนอร์เห็นว่าเราทำร่วมกันกับสปอนเซอร์ตลอดพาร์ทเนอร์ก็จะทำตามเรามาครับแต่ส่วนใหญ่สปอนเซอร์ก็จะกางร่มแล้วก็พยายามจะเป็นหัวโจกกับคนในสายงานทำให้เกิดการตัดขาดกับสปอนเซอร์พอพาร์ทเนอร์เห็นแบบนั้นก็จะคิดว่าสงสัยธุรกิจนี้เขาทำกันแบบนี้และพาร์ทเนอร์ข้างล่างเราก็จะกางร่มของเขาและตัดขาดกับเราครับดังนั้นหนึ่งในวิธีที่จะทำธุรกิจนี้ให้ดีก็คือการสื่อสารที่ราบรื่นกับสปอนเซอร์ถ้าทำได้งานก็จะค่อยๆคลี่คลายและเราก็จะสามารถทำธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ครับเราก็ได้ถามตอบกับคราวมาสเตอร์ปาร์คมียองและคราวมาสเตอร์โนจองกูไปแล้วนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรอยากเสริมไหมคะค่ะมีนักธุรกิจหลายคนนะคะบอกว่าไม่อยากให้รายการนี้หายไปอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะก็อยากเป็นรายการที่สามารถจัดได้ยาวค่ะอยากจะให้ทุกคนสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ในระบบที่บริษัทสร้างไว้ให้แบบจงเป็นผู้นำด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคราวมาสเตอร์โนจองกูแล้วค่ะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวเองที่รับไม้ต่อมาแล้วก็มาถึงจุดนี้ในไขข้อสงสัยผ่านซูมกันนะครับธุรกิจช่วงแรกจำเป็นต้องมีเวลาที่เราต้องอดทนนะครับก็ขอให้อดทนและทำธุรกิจแต่ในทิศทางที่ถูกต้องผมมั่นใจว่าเราจะได้พบกันที่จุดสูงสุดครับ See you at the topตอนหน้าจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนขอให้รอติดตามกันนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ